ครับหลังจากขึ้นมาดูวิวดวงอาทิตย์ขึ้นทะเลหมอกที่บนดอยหัวหมดจุดสูงสุดของดอยก็กำลังจะเดินลงนะครับจุดนี้มันไม่ใช่จุดที่เขาให้คนมาชมวิวนะครับจุดอีกจุดที่เขาจัดไว้อะมันจะดูได้ด้านเดียวครับแล้วก็เป็นหน้าผาเหมือนกันแต่นี้ดูได้380องศาคือรอบที่ทางเพาะขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วสูงกว่าเพื่อนของจุดเขาแถวนี้ไม่มีต้นไม้เป็นเขาหัวโล้นอ่ะไม่ใช่คนทำต้นไม้ใหญ่มันขึ้นก็เลยมองเห็นได้เยอะไม่มีคนมาครับก็มีรอยคนขึ้นก็เป็นทางอยู่ก็ขึ้นง่ายลงง่ายแต่คนเขาไม่ชอบปีนเขาก็ไม่ปีนเนี่ยทางลงจะเป็นอย่างเงี้ยจะไต่บนสันเขาลงไปข้างล่างก็คือถนนใหญ่แล้วจะข้ามเขาอีกลูกหนึ่งนี่คือหนองเขาอีกลูกหนึ่งก็เลยหมอกจะเดินเลาะข้างเขาเป็นอย่างนี้ถ้าจิ้งก็คือจิ้งเลยครับเพราะก็ชันเหมือนกันไม่มีอะไรยึดเกาะเดินไหลเข้าไปเรื่อยๆเพื่อจะลงข้างล่างก็คุ้มค่ากับที่เดินขึ้นมาที่จะดูธรรมชาติหรือทะเลหมอกอย่าให้จิ้งอ่ะจิ้งเมื่อไหร่มันลงเมื่อไหร่เป็นจิ้งครับก็ไม่ต้องเดินลงไปข้างล่างด้วยวิธีการจิ้งอันนี้คือดอยหัวหมดนะครับเดินขึ้นมาจากข้างหลังก็เหนื่อยพอสมควรขึ้นเขา 2-3 หล่นมันก็ไม่ไกลมากแต่มันสูงมันชันเป็นเขาหัวล้นแบบนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปถึงลูกนู้นได้ดูวิว360องศาครับนี่คือดอยหัวหมดอำเภออุ้มผางจังหวัดตากคือจุดชมวิวทะเลหมอกของอำเภอนี้ใครมาจังหวัดตากนี่คืออันดับที่2ของจังหวัดตากที่ต้องมา